ทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 2560ถึง2564ซึ่งได้ดำเนินการในปีงบประมาณ2560ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอโดยการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติโดยกำหนดให้มีแผนปฏิบัติงานราชการ4ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตนเองมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องโดยมีเครื่องมือในการประเมินคือ1แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT 2แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และ3แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการดำเนินการแล้ว3ปีโดยมีผลการดำเนินงานในปี2561ได้คะแนนเท่ากับ89.49จากคะแนนเต็ม100โดยอยู่ในลำดับที่7ของกลุ่มมหาวิทยาลัยจำนวน81แห่งในช่วงปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ2560และได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักสถาบันคณะนอกจากนี้ในปี2561ที่ผ่านมามีการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษและได้มีการจัดสัมมนาโครงการนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้างในปี2560โดยกองทัพจำนวน2ครั้งในวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสื่อสารประเพณีสงกรานต์ในรั้วดนตรีประจำปี2562และขอเชิญบุคลากรทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกันจึงขอใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ในนามของมหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชนโดยครอบคลุมในนโยบายทั้ง6ด้านได้แก่ความโปร่งใสความพร้อมรับผิดความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กรด้านการสื่อสารภายในองค์กรและขอให้ทุกท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไปขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรมาร่วมถ่ายรูปร่วมกันและทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตอย่างเต็มรูปแบบขอบคุณครับ